ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธมัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันศุกร์ที่13เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ทุกท่าน รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาที่ทำหน้าที่โดยคณะสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาที่เวียนกันมาแสดงธรรมแทนท่านพระอาจารย์ในช่วงที่ท่านเดินทางไปจำพรรษาที่เมืองไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกวาระหนึ่งโดยวาระของอาตมาในส่วนของเมื่อวาน ก็ได้ยกยอดมาวันนี้ก็เนื่องจากว่าท่านพระอาจารย์นั้นบางคราวท่านก็ไลฟ์สด ธรรมะจากเมืองไทยในบางงานที่เวลาตรงกันกับช่วงเช้า6โมงเช้าของที่นี่นะก็ถือว่าให้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาที่ท่านอาจารย์ได้แสดงที่เมืองไทยแทนนะก็เป็นมาเช่นนี้ได้ทำความเข้าใจเป็นอันรู้กันอย่างนี้ในวันนี้เมื่อท่านอาจารย์ไม่ได้ถ่ายทอดเราก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดจากทางนี้กันตามปกติ ในส่วนของอาตมาก็คราวแล้วได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับ เทวดาเกี่ยวกับสวรรค์ที่มีเรื่องราวมีเนื้อหามีเรื่องเล่าที่ฟังกันสบายๆนำมาขั้นนำมาสลับกัน กับเรื่องราวของเทวดาในส่วนของปัญหาอันเนื่องมาจากเทวดามีความอยากรู้มาสนทนาหรือว่ามาพูดคุยกับพระพุทธเจ้า ก็บางเรื่องก็เป็นเรื่องเนื้อหาที่มีความยากหรือว่าเป็นเรื่องธรรมะล้วนๆไม่มีเรื่องราวประกอบมีแต่การบันทึกข้อมูลเรื่องราวว่าเทวดามาเข้าเฝ้าแล้วก็มีการถามปัญหาก็ตามหรือว่านำเสนอธรรมะความรู้ความเข้าใจธรรมะที่ตัวเองรับรู้รับทราบนะแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าท่านตอบหรือให้พระพุทธเจ้าท่านยืนยันยอมรับนะเป็นลักษณะเป็นเช่นนั้นในส่วนของธรรมะที่ประมวลกันไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่นะยังจำไม่ได้เล่มที่15สังยุตตนิกายสักขทวรรคเนี่ยเป็นเกี่ยวกับมีเรื่องราวเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องเทวดาที่รวบรวมไว้เรียกว่าในหมวดเทวดาสังยุตมันก็มีเรื่องสั้นๆเป็นการถามปัญหาโดยทำโดยตรงแล้วก็บางเรื่องก็มีเรื่องราวเนื้อหาประกอบก็จะได้เอามาสลับกันนำเสนอแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังในวันนี้ ก็จะได้นำเสนออีกสูตรหนึ่งนั่นก็คือเรื่องอรัญญสูตรอรัญญสูตรก็ว่าด้วยเรื่องการอยู่ป่าอรัญญะแปลว่าป่าอรัญญสูตรก็สูตรว่าด้วยการอยู่ป่า
บางทีการตั้งชื่อเรื่องเขาก็เอาคำเอาเรื่องราวเอาเหตุการณ์เอาใจความหลักในบางทีของเหตุการณ์แล้วก็เอามาตั้งชื่ออันนี้เรื่องว่าด้วยอรัญญสูตรเนี่ยก็เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีเช่นเดิมมีเทวดาตนหนึ่งลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ให้รู้กันว่าเวลาที่เทวดาลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือว่าลงมาอย่างโลกมนุษย์นั้นก็คือเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะเพราะอย่างที่รับทราบรับฟังกันมานะเป็นเวลาที่เทวดาบอกเคยบอกพระพุทธเจ้าว่าเป็นเทวดาเป็นช่วงเวลาที่กลิ่นจากโลกมนุษย์กลิ่นของโลกมนุษย์กลิ่นของมนุษย์เนี่ยมีความเบาบางเพราะว่ามนุษย์นั้นหลับไหลนะหลับไหลกันละพักผ่อนกันแล้วนะไม่ได้ทำอะไรอันนี้เห็นอินเทอร์เน็ตมันรีคอนเนคติ้งก็เลยรอนิดนึงนะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ไม่ได้ทำงานทำอะไรที่เหงื่อจะออกกลิ่นตัวจะแรงเทวดาเคยบอกว่าอย่างนั้นก็เลยเลือกมาในเวลาเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนก็จึงเป็น ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงว่าท่านยังไม่จำวัดนะยังไม่นอนนะคนทั่วไปสูตรทั่วไปเขาก็บอกว่าต้องนอนหัวค่ำนะนอนหัวค่ำนะตื่นเช้าหรือว่าตื่นเท่าไหร่ก็ตามแหละแต่ว่าก็ขอให้มันได้เวลาอย่างน้อยก็สักประมาณ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงแต่ว่ามาตรฐานทั่วไปเขาก็บอกว่า8ชั่วโมงนอนนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนอนดึกนะฮะเนี่ยถ้านอนหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนนี่ยังไม่ได้นอนตอบปัญหาเทวดาคุยกับเทวดาก่อนเสร็จภารกิจส่วนนั้นแล้วจึงได้จำวัดพักผ่อนหลับนอนแล้วก็ตื่นก็ตื่นตอนใกล้รุ่งเรียกว่าตื่นตั้งแต่เช้าทีเดียวแหละทั่วไปก็ตีสี่ตีห้าช่วงนั้นอันนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย มีเวลาจำวัดหรือว่านอนสี่ชั่วโมงนะสามสี่ชั่วโมงโดยประมาณก็ไม่เป็นไปตามสูตรของคนทั่วไปนะของหลักทางการดูแลสุขภาพของหมอของอะไรที่บอกว่าให้นอนอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนะ6ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรานี่นอนแค่4โดยประมาณแต่ท่านก็มีความผ่องใสหรือว่ามีสุขภาพดีนะมีสุขภาพดี แล้วก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตดำรงชีวิตบริหารชีวิตในแต่ละวันนะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า ในบางช่วงบางเวลาระหว่างวันนั้นเนี่ยท่านก็เข้าสู่วิหารธรรมเข้าสู่วิหารธรรมก็คือมีการพักแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของพักกายนะอาจจะมีเอนกายบ้างนะแต่ว่าทั่วไปของการพักในที่นี้ก็คือพักใจพักใจก็คือเป็นการพาจิตใจนั้นเข้าสู่ธรรมะอันเป็นที่อยู่เขาเรียกว่าวิหารธรรมนะเราบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เข้าวิหารธรรมหรือว่าเข้าสมาธิ วิหารธรรมที่อยู่ของจิตเนี่ยมันก็มีมันก็จิตก็ต้องการที่พักต้องการการพักเหมือนกายเหล่านั้น ถ้ามีที่พักดีมันก็เป็นสุขหรือว่ามีความสุขมีความสบายะมีความสบายมันก็จึงต้องมีบ้านของกายนะอันนั้นมันก็ต้องมีบ้านของจิตเหมือนกัน ขออภัยชีวิตเหล่านั้นมีทั้งกายทั้งจิตนะ
มีสองส่วนมีกายกับใจกายเมื่อมันมีบ้านแล้วก็มันต้องพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าให้เกิดสัปปายะใจก็มีบ้านเหมือนกันใจก็มีบ้านต้องมีที่อยู่ใจจึงจะเกิดความสัปปายะหรือว่าเกิดความสุขเกิดความสุขกายแล้วก็เกิดความสุขใจบ้านของใจ ก็คือเรียกรวมๆว่าวิหารธรรมในทางพุทธท่านเรียกว่าวิหารธรรมคือธรรมอันเป็นที่อยู่แต่ว่าที่อยู่ของจิตใจเป็นที่พักใจธรรมะเป็นที่พักใจโดยรวมเราก็เรียกว่าก็คือการเข้าสมาธิหรือบางทีถ้าเป็นสมาธิขั้นลึกขั้นสูงหรือว่าขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูงเราก็เรียกว่าฌานก็เรียกว่าเข้าฌานเข้าฌานเข้าสมาธิก็เป็นเรื่องเดียวกันเข้าฌานก็คือเข้าสู่การเพ่งการพักจิตไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพ่งรับรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนเกิดความสงบในขั้นต้นแล้วก็ลึกลงไปถึงขั้นสูงทั่วๆไปถ้าเป็นสมาธิหรือเป็นวิหารธรรมหรือว่าเป็นฌานมันก็มีรูปฌานรูปฌานก็คือฌานที่อาศัย อารมณ์ที่มีรูปเป็นรูปเป็นร่างเขาก็จัดเป็นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4มันก็มี4ขั้นที่เรียกเอาศัพท์บาลีมาเรียกว่าขั้นที่1ก็ปฐมฌานขั้นที่2ก็ทุติยฌานขั้นที่3ก็ตติยฌานขั้นที่4ก็จตุตถฌานเนี่ยถึงขั้นที่4นี่ถือว่าแน่วแน่เป็นสมาธิที่เป็นฌานที่นิ่งเป็นฌานที่แน่วแน่เงียบสงบกระนั้นมันก็ยังมีฌ านที่สูงขึ้นไปนะหรือว่าไม่เรียกว่าสูงก็เรียกว่าฌานอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช้อารมณ์ที่เป็นวัตถุอารมณ์ที่มีรูปร่างอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมในการที่จะเพ่งในการที่จะสร้างสมาธิเขาเรียกว่าอรูปฌานมีอีก4นะก็คือมี อากาสานัญจายตนะกำหนดเอาที่ว่างความว่างสภาพว่างอากาศแปลว่าว่างไม่ได้หมายถึงอากาศหายใจนะเป็นอารมณ์นะ2วิญญาณัญจายตนะคือกำหนดเอาสภาพความรู้ชัดรู้แจ้งความรู้ล้วนๆเป็นอารมณ์นะก็เป็นอรูปฌานตัวที่2อรูปฌานตัวที่3ก็คืออากินจัญญายตนะคือกำหนดเอาความไม่มีอะไรมันก็อาตมาเองก็ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยฝึกไม่เคยรับรู้ว่าการไม่กำหนดเอาอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจจะหมายถึงปล่อยให้จิตว่างๆนะปล่อยจิตเฉยๆกำหนดเอาความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์มาก็ใกล้ๆเคียงๆกับการกำหนดความว่างหรืออากาสานัญจายตนะอาจจะใกล้เคียงกันหรือว่าอากาสานัญญายตนะนั้นเป็นการสร้างความรู้สึกถึงความว่างสภาพว่างแล้วก็เอากำหนดเอาส่วนนั้นนะเป็นอารมณ์แต่ส่วนของอากินจัญญายตนะนี่ก็คือไม่กำหนดอะไรเลยนะก็ท่านใดที่ฝึกท่านใดที่เข้าสู่สภาพนี้ได้หรือว่ารับรู้สภาพนี้ได้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้อินเทอร์เน็ตก็รีคอนเนคติ้งก็อันนั้นคืออรูปฌานขั้นที่3อรูปฌานขั้นที่4ก็เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือกำหนดเอาสภาพมีสัญญาหรือว่ามีความรับรู้หรือไม่มีสัญญาก็คือไม่มีความรับรู้เนี่ยเป็นอารมณ์อันนี้มันก็สูงขึ้นไปหรือว่า
ขั้นสูงนะขั้นสูงขั้นละเอียดขึ้นไปแต่ก็ยังว่าก็ไม่รู้ว่าจะกำหนดแบบไหนในแง่ของการปฏิบัตินะนะขั้นผู้รู้ท่านผู้ปฏิบัติได้ก็คงจะไม่มีข้อสงสัยในส่วนนี้แต่อาตมาเองไม่รู้วิธีด้วยแล้วก็ปฏิบัติไม่ถึงด้วยกำหนดเอาสภาพที่รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่นี่เป็นอารมณ์นี่ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งในการเพ่งในการสร้างสมาธิเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือกำหนดเอาสภาพนะถึงก้ำก้ำกึ่งกึ่งว่าจะเป็นรับรู้ก็ไม่ใช่ไม่รับรู้ก็ไม่ใช่เนี่ยอันนี้ก็เป็นวิหารธรรมที่ขั้นที่เรียกว่าอรูปฌาน อีก4ขั้นนอกจากนั้นทางพุทธเราเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าวิหารธรรมขั้นสูงเนี่ยวิหารธรรมขั้นสูงขึ้นไปอีกเรียกว่า สัญญาเวทยตะนิโรธหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านิโรธสมาบัติเรียกสั้นๆว่านิโรธสมาบัติสัญญาเวทยตะนิโรธนั้น เป็นการเข้าสู่ภาวะของการดับสัญญาดับความรับรู้อรูปฌานตัวที่4ขั้นที่4ที่ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นมันยังก้ำก้ำกึ่งกึ่งนะว่าจะยังมีการรับรู้สัญญาในที่นี้หมายถึงว่าการรับรู้นะการรู้สึกรู้สึกตัวการรับรู้หรือว่าไม่รับรู้อันนั้นคือมันฮับฮับจะเป็นรับรู้ก็ไม่ใช่ไม่รับรู้ก็ไม่ใช่แต่ว่าสัญญาเวทยตานิโรธหรือว่านิโรธสมาบัติเนี่ยไม่รับรู้เลยดับสัญญาเลยนะไม่รับรู้นะแล้วก็คล้ายๆว่าจิตเนี่ยจะเหมือนจะไม่ทำงานนะแต่ว่ามันก็ยังรักษากายอยู่เหมือนกันสภาพของการเข้าถึงการพักจิตไว้ในสัญญาเวทยตานิโรธการเข้าสู่วิหารธรรมสัญญาเวทยตานิโรธนี้กับกลายเป็นว่ามีอนิสงส์ก็คือมีพลังในการรักษากายนะรักษากายให้คงอยู่ไม่ให้แตกดับแล้วก็ไม่ให้ถูกทำลายโดยเรื่องราวที่เป็นมานี่เขาว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันต์ก็ตามหรือเขาว่าพระอนาคามีก็ตามนะพระอนาคามีผู้ที่เข้าสัญญาเวทยตานิโรธเท่าที่ได้ข้อมูลจากพระไตรปิฎกเนี่ยก็ว่ามีพระอริยบุคคลขั้นอนาคามีขึ้นไปแล้วพระอรหันต์พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงจะเข้าสู่สัญญาเวทยตานิโรธได้นะถ้าหากว่าท่านใดเข้าสัญญาเวทยตานิโรธเนี่ยส่วนมากก็คือเป็นระยะเวลา7วันเนี่ยมีบางที่ก็บอกว่าจะมากกว่านั้นนานกว่านั้นว่างั้นแต่ว่า ทั่วๆไปนั้นก็คือ7วันเท่าที่เห็นเท่าที่มีข้อมูลเนี่ยระหว่าง7วันนั้นเนี่ยไม่มีใครไม่มีอะไรที่จะไปทำลายร่างกายของผู้เข้าสัญญาเวทัจจตานิโรธได้ใครจะเอาระเบิดเอาปืนมายิงเอาระเบิดเอาไฟมาเผาเอาอะไรมาทุบมาตีก็ไม่ตายไม่แตกดับไม่แตกสลายอันนี้เป็นอนุภาพนะของสัญญาเวทยตานิโรธนะสมาบัติหรือว่าวิหารธรรมขั้นสูงนะขั้นสูงสุด พอครบวันเวลาพอครบระยะเวลาที่กำหนด ท่านก็ออกจากสภาวะสภาพนั้นแล้วก็กลับมามีความรู้สึกมีชีวิตปกติเนี่ยในบางข่าวเขาบอกว่ามีบางเหตุการณ์ที่พระปัจเจกับพุทธเจ้าหรือผู้เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยไปอยู่ใน จุดที่มันมีองค์ประกอบก็คือเท่าที่ทราบเนี่ยคือมันมีไฟไหม้ท่านไปอยู่นั่งอยู่ในป่าในที่สงบ
ไฟมันลุกลามมาหรือบางทีคนไฟจุดเผาที่โน่นที่นี่แล้วก็ลุกลามมาเนี่ยก็มาไหม้ท่านด้วยไหม้ป่าก็ไหม้ท่านด้วยแต่ว่าเขาตามเรื่องราวเขาบอกว่าพอครบวันเวลานั้นน่ะท่านก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ปัดฝุ่นปัดอะไรแล้วก็ไปเป็นปกติแล้วก็ไปของท่านไม่เป็นอันตรายไม่ตายนะอันนี้กำลังพูดถึงว่า เรื่องราวเกี่ยวกับว่าเทวดานะมาถามปัญหาพระเจ้าแล้วก็มาเวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนแล้วก็โยงใยไปว่าพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยถ้าหลังเที่ยงคืนก็แสดงว่าพระองค์นอนน้อยนะฮะแล้วพอตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตีสี่ตีห้าก็นอนแค่สามสี่ชั่วโมงโดยประมาณนะก็เหมือนกับว่าท่านนั้น คือจะนอนไม่พอจะพักไม่พอนะแต่ความเป็นจริงแล้วท่านก็มีเวลาพักในระหว่างวันอยู่นั่นก็คือท่านพักเข้าสู่วิหารธรรมพักจิตพักใจพักชีวิตด้วยการเข้าสู่วิหารธรรมแล้วก็ได้พูดถึงว่าวิหารธรรมก็คือบ้านของจิตหรือว่าสถานที่พักจิตสถานที่พักใจก็นับเอาตั้งแต่ปฐมฌานเนี่ยฌานที่มีการถือเอาสิ่งที่เป็นรูปร่างเป็นวัตถุเป็นอารมณ์เป็นรูปธรรมเป็นอารมณ์ก็มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานและอรูปฌาน4ก็คือการกำหนดเอาสิ่งที่ไม่เป็นอารมณ์สิ่งที่ไม่มีรูปร่างสภาพที่ไม่มีร่างเป็นอารมณ์ก็มีอากาสานัญญายตนะวิญญาณัญญายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญาณาสัญญายตนะอันนี้อรูปฌานเป็นวิหารธรรมอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สูงสุดก็คือสัญญาเวทยตานิโรธหรือว่านิโรธสมาบัตินะก็เป็นวิหารธรรมนะที่บรรดาพระอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ใช้เป็นที่พักจิตนะเราท่านก็ไม่ถึงขั้นนั้นก็เอาแค่ว่ากำลังเจริญมรรคเจริญหนทางดำเนินหนทางไปสู่ฌานอาจจะไม่ถึงขั้นปฐมฌานหรือว่าอยู่ในระหว่างปฐมฌานก็คือการมีโอกาสได้พักจิตพักใจให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นลมหายใจก็ตามเป็นคำภาวนาส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการพักจิตพักใจอินเทอร์เน็ตรีคอนเนคติ้งอีกครั้งช่วงที่ปรากฏอินเทอร์เน็ตรีคอนเนคติ้งอาตมาก็จะหยุดระยะหนึ่งให้มันได้ทำหน้าที่กลับมาแล้วค่อยต่อนั้นอาตมาก็เกริ่นมาเสียยาวนะฮะแต่ว่าปัญหาเรื่องราวที่เกริ่นเนี่ยมันก็จะมาโยงใยสู่กับเรื่องของปัญหาธรรมะที่เทวดาตนหนึ่งนี้มาถามมาเข้าเฝ้านั่นก็คือเทวดาท่านมาถามพระพุทธเจ้าเพราะว่าเกิดความอัศจรรย์ใจเกิดความอยากรู้นั่นก็คือท่านถามพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยผู้อยู่ป่าผู้สงบประพฤติธรรมอันประเสริฐฉันอาหารมื้อเดียวเพราะอะไรผิวพรรณจึงผ่องใสเทวดาเขาก็สังเกตการว่าเนี่ย พวกนักบวชหรือว่าพวกพระในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านอยู่ป่าเนี่ยอยู่ป่าคนเดียวนะฮะอยู่ป่าหรือว่าบางคราวก็คืออยู่กันเป็นหมู่คณะก็ตามเนี่ยประพฤติธรรมอยู่ในป่าประพฤติธรรมอันประเสริฐประพฤติธรรมอันประเสริฐก็คือมีการสำรวมอินทรีย์มีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนาเจริญภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตการฝึกจิตการพัฒนาจิต
นี่เขาเรียกว่าประพฤติธรรมอันประเสริฐหรือว่าการเจริญมรรคก็คือการเจริญพัฒนาจิตใจไปตามทางของอริยมรรคมีองค์8ที่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตส่วนเดียวก็คือพัฒนาทั้งกายวาจาใจนั่นแหละกายใจหรือว่าส่วนกายเนี่ยมันมีกายกับวีวาจาเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของศีลเป็นจัดการหรือว่าดูแลควบคุมเป็นเครื่องมือพัฒนาส่วนจิตก็อาศัยสมาธิมันก็จะมีส่วนของที่เป็นสมาธิในมรรค8นี้เป็น เครื่องมือเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตและนอกจากนั้นธรรมมันประเสริฐหรือธรรมประเสริฐในส่วนของปัญญาในอริยมรรคมีองค์8มันก็มีปัญญาส่วนของปัญญาเนี่ยก็ต้องพัฒนากันให้ ครบด้านครบถ้วนนะศีลสมาธิปัญญาก็เป็นผู้ที่ภิกษุอยู่ป่าแล้วก็เป็นผู้สงบเสงี่ยมบางคราวนี่ก็คือไม่พูดไม่คุยกันในลักษณะอย่างหนึ่งของ การปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านบอกว่า ต้องประพฤติตนเป็นผู้สงบก็คือไม่พูดถ้าไม่จำเป็นนะไม่พูดถ้าไม่จำเป็นยิ่งถ้าเป็นการพูดที่ไม่ประกอบด้วยธรรมหรือว่าพูดเป็นเรื่องไร้สาระพูดเรื่องไร้สาระพูดคุยกันเล่นๆหรือพูดนอกเรื่องนอกราวหรือบางทีก็คือพูดเขาเรียกว่าเรื่องที่มันไกลไปจากพระนิพพานเรื่องที่จะเป็นอุปสรรคต่อพระนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้พูดหรือว่าห้ามพูดที่เรียกว่าติรัจฉานกถาเนี่ยติรัจฉานกถาก็คือไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับพูดเรื่องสิงสารสัตว์นะฮะแต่ว่าถ้าไปพูดกันเรื่องที่มันไกลออกไปจากพระนิพพานเรื่องแบบโลกเรื่องของชาวโลกนะไม่ใช่เป็นเรื่องของตนเองไม่เป็นเรื่องของการฝึกฝนจิตใจเนี่ยเขาเรียกว่าติรัจฉานกถาบางทีบางคนที่พอรู้พอคุ้นเคยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกนะชาวบ้านชาวเมืองที่มันเป็นไม่ใช่เรื่องทางธรรมไม่ประกอบด้วยธรรมนี่เรียกว่าติรัจฉานกถาและพระพุทธเจ้าไม่ให้พูดถ้าจะพูดเรื่องนั้นนิ่งเสียดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่พระเจ้าท่านได้แนะวิธีปฏิบัติไว้บอกว่าถ้าจะพูดนั่นก็คือให้พูดประกอบด้วยธรรมให้เป็นลักษณะการแสดงธรรมหรือว่าการสนทนาธรรมกันนะการถามธรรมะการพูดคุยกันเรื่องธรรมะถ้าหากว่าไม่เป็นเรื่องเหล่านี้ก็ขอให้นิ่งเสียดีกว่าประพฤติเขาเรียกว่าการประพฤติความเงียบแต่ว่าอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆอันประเสริฐภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า noble silence ก็คือความเงียบอันประเสริฐนี่เป็นวิธีปฏิบัติเป็นหลักปฏิบัติที่บางสำนักหรือว่าบางวัดหรือครูบาอาจารย์บางท่านก็นำมาปฏิบัติกันแต่ว่า noble silence นี่มันก็ไม่เกี่ยวกับมันตรงกันข้ามกับเรื่องของการไม่พูดกันเลยนะบางทีมันก็จะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าปิดวาจาปิดวาจาก็คือการไม่พูดไม่คุยพร่ำเพื่อไม่พูดเลยบางทีคือไม่พูดเลยไม่พูดเลยแล้วก็ใช้วิธีถ้ามีการสื่อสารก็ใช้ภาษากายหรือไม่ก็คือใช้เขียนเอาการไม่พูดมันก็มี2ลักษณะนะฮะไอ้ noble silence หรือว่าปิดวาจาเนี่ยคือปิดวาจาแบบงมงายแบบสักแต่ว่าทำเป็นลักษณะศีลปัตตปรมาสหรือว่าเป็นหมู่ขใบหมู่ขวัตไม่ใช่หมู่ขใบหมู่ขวัตเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติเหมือนเป็นใบนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามนะไม่ให้ทำไม่ให้ทำไม่ให้พูดไม่เคยกันเลยเนี่ยมันก็ไม่ทำถ้ามีความจำเป็นก็พูดพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะสื่อสารได้ บางคนบอกว่าเราปฏิบัติ noble silence ปิดวาจา
ไม่พูดแล้วก็เขียนเอาบางทีอ่ะมันมีความจำเป็นต้องสื่อสารหรือบางทีก็คือปฏิวัติไม่ผิดนะก็คือไม่พูดแต่ว่าเขียนอยู่เรื่อยนะฝากเรื่องไว้อยู่เรื่อยมันก็กลายเป็นเหมือนพูดเพราะว่ามันการพูดมันมาจากการปรุงจิตมันปรุงไปแล้วนะนั่นน่ะมันก็ไม่ถูกต้องนะอันที่ว่าโนโบไซเลนเนี่ยคือถ้าจำเป็นก็พูดได้บอกได้นะถ้าจำเป็นในแง่ของการสื่อสารกันให้เข้าใจก็ตามหรือว่ามีข้อสงสัยในเกี่ยวกับการปฏิบัตินะก็พูดได้แต่ว่าถ้าหากว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ให้เงียบนะให้เงียบถ้าจะยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งคือถ้าจะพูดเรื่องเหลวไหลพูดอะไรไปเรื่อยสนุกสนานเฮฮานี่ก็เงียบซะดีกว่านะในทางพุทธพระพุทธเจ้าท่านแนะนำไว้อย่างนั้นเนี่ยพระที่อยู่ป่าเป็นวัดก็เป็นที่วิเวกเป็นที่สงบอยู่ป่าอยู่กับธรรมชาติมีความร่มรื่นแล้วก็มีความวิเวกเนี่ยแล้วก็เมื่อมันมีกายวิเวกก็คือมีความสงบทางกายมีสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบเนี่ยมันก็เอื้อต่อการทำให้จิตเกิดจิตตวิเวกคือจิตสงบในทางพุทธมองไว้อย่างนั้นเมื่อมันมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดีที่พร้อมที่สัปปายะที่สงบมันก็เอื้อต่อการพัฒนาจิตทำจิตให้สงบเขาเรียกว่ามันมีกายวิเวกมันก็ทำให้เอื้อต่อการมีจิตวิเวกก็คือจิตสงบเมื่อจิตสงบเนี่ยมันก็เอื้อต่อการทำให้มีอุปเกิดทำให้เกิดอุปธิวิเวกอุปธิวิเวกก็คือสงบกิเลสกิเลสก็ไม่ฟุ้งตัวที่จะเข้ามาปรุงจิตจับจิตอินเทอร์เน็ตรีคอนเนคติ้งอันตมาอาจจะเปิดอะไรนะเปิดหน้าต่างของอินเทอร์เน็ตไว้มากเกินไปก็มีโยมเขาแนะนำกันแล้วล่ะแต่ว่าก็ปิดยังไม่หมดนะเพราะว่ามันเสียดายข้อมูลที่บางทีบังเอิญอ่านไปเจอแล้วทีนี้ถ้าไม่เปิดไว้นะมันก็ลืมเลือนไปเพื่อหายไปอาจจะต้องไปดูอีกทีว่าอันไหนที่มันซ้ำกันหรือว่าที่มันไม่ค่อยสำคัญบางเรื่องข้อมูลเนี่ยมันเป็นการพบโดยบังเอิญนะไม่คาดคิดว่าเราจะมีเจอเรื่องเหล่านี้มันก็เสียดายแล้วก็ค้างเปิดค้างไว้เผื่อได้ใช้ก็เลยทำให้อาจจะมีผลต่อการถ่ายทอดระบบของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็แสดงว่าเครื่องนี่มันก็ไม่มีคือมันไม่สงบดีมันไม่มีวิเวกมันมีหลายหน้าต่างที่จะต้องเชื่อมโยงหรือว่าไปอัปเดตมันก็เลยเป็นอุปสรรคก็เป็นไปได้ว่าจิตใจเราเนี่ยถ้าทางกายภาพมันอึกระทึกคึกโครมเนี่ยจิตมันก็ไม่สงบก็ไม่วิเวกถ้ามันจิตไม่สงบเนี่ยกิเลสมันก็มีแต่จะเพิ่มมีแต่จะฟุ้งมีแต่จะเจริญแต่ถ้ามันมีกายวิเวกสงบกายมันก็จะทำให้ช่วยทำให้เกิดจิตวิเวกสงบจิตเมื่อจิตมีความสงบเนี่ยกิเลสมันก็ไม่ฟุ้งมากมันก็เกิดอุปธิวิเวกมันเชื่อมโยงกันเนี่ยเทวดาก็เห็นว่าพระอยู่ป่าแล้วก็ประพฤติสงบเป็นผู้สงบแล้วก็ ประพฤติธรรมมันประเสริฐเนี่ยก็คือศึกษาอยู่ปฏิบัติตามอยู่ตามแนวทางแห่งธรรมอริยมรรคมีองค์8หรือว่าธรรมส่วนใดก็ตามในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าที่พระเจ้าได้สอนได้ตรัสไว้เป็นธรรมอันประเสริฐแล้วก็ฉันอาหารมื้อเดียวนะพระเนี่ยอยู่ก็อยู่ป่าเป็นผู้เงียบเงียบอยู่สงบเงียบเงียบนะประพฤติธรรมอยู่เป็นหมู่เป็นคณะก็ตามผู้เดียวก็ตามแล้วก็ฉันมื้อเดียวก็คือทานมื้อเดียวคำว่าทานมื้อเดียวนี่ก็คือว่ามันอย่างที่อธิบายกันมานะอาตมาอธิบายกันมาเมื่อเดียวในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความหมายว่ามื้อเช้านะมื้อเช้าภาคเช้าหรือตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงเที่ยงวัน
เที่ยงวันนี้ก็ไม่ใช่เที่ยงตรงนะครับบางทีเขาก็ถือว่าเที่ยงตรงแต่บางทีถ้ามันเหตุจำเป็นก็มันมีรัศมีเที่ยงเขาอยู่มันยังเป็นเที่ยงอยู่นะก็ถือว่าเป็นเวลามื้อหนึ่งมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อบ่ายหรือว่ามื้อค่ำนะเขาจัดเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในมื้อเดียวนี่ก็จริงๆก็คือหนเดียวทั่วไปโดยหลักทั่วไปมีหนเดียวคือฉันครั้งเดียวนะแต่ว่าก็อย่างที่เคยบอกกันมาเคยคุยกันมาว่า ในพุทธศาสนาในเมืองไทยเราพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายนี่ท่านก็ฉันสองครั้งนะก็คือฉันเช้ากับฉันเพลนะก็ยังถือว่าฉันมื้อเดียวก็คือฉันในช่วงเวลามื้อเช้าแต่แค่ฉันสองครั้งเท่านั้นเองอาจจะมีเหตุจำเป็นมีเหตุเป็นไปเป็นมาอย่างที่เคยพูดไว้ว่าพระทำไมจึงมีข้อต่างกันในการฉันบางวัดฉันครั้งเดียวบางวัดฉันสองครั้งก็เคยอธิบายไว้ว่า ที่ฉันมื้อเดียวนั้นก็คือด้วยถือเอาหลักของข้อปฏิบัติทางพุทธว่าชีวิตของพระนั้นขึ้นอยู่กับชาวบ้านต้องอาศัยชาวบ้านรบกวนชาวบ้านดังนั้นทำยังไงจะไม่รบกวนมากไม่รบกวนชาวบ้านมากไปก็ไปเขาเรียกว่าไปหาแสวงหาอาหารหรือว่าไปขออาหารสักครั้งหนึ่งพอได้ฉันได้ยังชีพให้มีเรี่ยวแรงให้มีพลังยังชีพได้แต่ว่าก็คืออยู่ในเวลานั่นแหละก็คือมื้อเช้าตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงเที่ยงทีนี้พระมหานิกายหรือว่าพระอีกส่วนหนึ่งก็ฉันสองครั้งแต่ฉันในมื้อเช้านั่นนะก็คือหนเดียวก็คือหนเช้าแต่ว่าฉันสองครั้งก็เนื่องมาจากว่าอาจจะมีพัฒนาการทางสังคมทางสังคมไทยเราที่ว่าพระเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและเป็นผู้นำทางผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็ร่วมพัฒนาบ้านเมืองร่วมสร้างร่วมทำอะไรกับชาวบ้านเพราะเป็นผู้นำระดับผู้นำเนี่ยนั้นก็เริ่มแรกก็คงจะมีการร่วมสร้างถนนหนทางสร้างวัดสร้างวาสร้างสาธารณสถานอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้เรี่ยวแรงรวบๆกับชาวบ้านชาวบ้านก็เห็นว่าฉันครั้งเดียวนี่มันไม่มีพลังงานเพียงพอมันหิวก็สงสารก็มีการถวายให้ฉันสองครั้งเพื่อให้มีกำลังแต่ว่าภายในมื้อเช้าก็คือรุ่งอรุณจนถึงเที่ยงอย่างว่าเนี่ยนะฉันสองครั้งเพราะว่าเห็นว่าใช้พลังงานเหมือนกันใช้พลังงานเป็นผู้นำร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างบ้านพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองก็ใช้เรี่ยวใช้แรงใช้พลังงานก็เลยต้อง ควรจะมีพลังงานเพียงพอก็อนุญาตก็ถวายอีกสักครั้งหนึ่งก่อนเที่ยงแล้วก็เป็นธรรมเนียมมามีถวายเช้าถวายเพนเพื่อให้ท่านมีพลังงานในการร่วมทำงานร่วมพัฒนาบ้านเมืองอันนั้นก็คิดว่าสันนิษฐานว่าจึงเป็นที่มาว่ามีการฉันสองครั้งนะในมื้อเช้าเนี่ยที่เรียกว่ามื้อเดียวหนเดียวพัดหนเดียวนะก็คือหนเช้ามื้อเช้าถ้าวันหลักจริงๆนะก็ควรจะเป็นฉันวันละครั้งแต่ว่าถ้าฉันสองครั้งมันก็ไม่ผิดถ้าหากว่าชาวบ้านมีความพร้อมในการที่จะจัดถวายแล้วก็พระเองถ้าจะฉันสองมื้อสองครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าผิดก็คืออยู่ในมื้อหรืออยู่ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าหรือพระวินัยอนุญาตให้ฉันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทวดาสงสัยว่าพระอยู่ป่าอยู่เงียบๆนะอยู่ประพฤติธรรมแล้วฉันมื้อเดียวเนี่ยทำไมจึงดูผิวพรรณผ่องใสอินทรีย์ผ่องใสนะใบหน้าผ่องใสเหมือนไม่มีความทุกข์มีความสุขนะ
อันนี้เทวดาอยากรู้เทวดาสงสัยพุทธเจ้าก็ตอบบอกว่าภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันเพราะเหตุนั้นผิวพรรณจึงผ่องใส พอคิดถึงอนาคตเศร้าโศกถึงอดีตด้วยเหตุนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เขาจึงซูบซีดเหมือนต้นอ้อสดที่ถูกถอนขึ้นแล้วฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตอบปัญหาเทวดาที่อยากรู้ว่าทำไมพระนี่ดูหน้าตาสดใสฉันมื้อเดียวอยู่ในป่าแต่ว่าดูแล้วอินทรีย์ผ่องใสผิวพรรณผุดผ่องใสพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเพราะภิกษุเหล่านั้นเนี่ยไม่คิดถึงอดีตเนี่ยแล้วก็ไม่กังวลถึงอนาคตแต่กำหนดอยู่กับปัจจุบันเป็นอยู่รู้อยู่ณปัจจุบันขณะก็คือไม่วิตกกังวลถึงอดีตถึงอนาคตแต่ว่าให้รู้สภาพจิตสภาพธรรมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนั่นก็คือไม่มีความเครียดนั่นเองการไปคิดถึงไปปรุงแต่งเรื่องราวในอดีตเฉพาะอย่างยิ่งส่วนมากเนี่ยเป็นเฉพาะอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องในที่สร้างความทุกข์หรือเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดเรื่องราวที่เราประสบพบเจอที่ไม่เขาเรียกว่าไม่เป็นไปตามที่คิดหรือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่น่าทำก็คือเป็นเรื่องข้อผิดพลาดเราไปตามคิดถึงเรื่องในอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้วที่มันผ่านไปแล้วก็ยังเอามาย้ำคิดย้ำทำจนทำให้จิตใจนั้นเป็นทุกข์มีความเป็นทุกข์ขึ้นมาหรือบางทีก็คือเป็นการไปคิดถึงอนาคตเนี่ยไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่ เรื่องที่ยังไม่มาเกิดขึ้นยังไม่มายังไม่เกิดขึ้นก็ไปวิตกกังวลว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดปัญหาเกิดความพิบัติภัยพิบัติเกิดทุกข์เกิดอะไรขึ้นมาในอนาคตชีวิตเราจะเป็นยังไงเนี่ยสงครามจะเกิดไหมโลกมันจะร้อนไหมโลกมันจะแตกหรือเปล่าน้ำมันจะท่วมไหมเศรษฐกิจมันจะพังไหมเราเป็นยังไงเงินทองทรัพย์สมบัติเตาสุขภาพเราเนี่ยบางทีก็คือคิดไปอย่างนั้นปรุงไปแล้วก็มีแต่วิตกกังวลมีความเครียดโดยรวมก็คือความเครียดคิดถึงอดีตก็คิดถึงแต่เรื่องความทุกข์ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคิดถึงอนาคตก็กังวลเรื่องราวไม่ดีปัญหาอะไรไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นความเลวร้ายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดคนเครียดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้คนที่คิดไปในอดีตคิดไปในอนาคตคือมันมีเรื่องสุมอยู่ในจิตใจสุมอยู่ในหัวสุมอยู่ในใจเลยมันก็มีความเครียดมีความวิตกกังวลเราจะสังเกตเราก็รับรู้ได้ว่าเขาจะหน้าตาเนี่ยจะดูไม่ได้หน้าตาจะไม่สดใสไม่สดใสไม่ผ่องใสเพราะว่ามีเรื่องในใจมีสิ่งในใจนั้นที่มันยุ่งเหยิงหรือว่าที่มันวิตกกังวลบางทีมันออกมาทางหน้าตาเขาเรียกว่ามีริ้วรอยถ้าคิดมากเราจะเห็นถึงริ้วรอยบนใบหน้าหรือว่าบนหน้าผากมันขมวดคิ้วบ่อยมันสื่อถึงการวิตกการคุ้นคิดการปรุงมากบางทีหน้าผากเป็นริ้วหน้าผากย่นดวงตาก็สื่อถึงความเศร้าหมองความวิตกกังวลหรือว่าสิ่งอะไรที่มันมีอยู่ภายในจิตใจมันก็สะท้อนออกมาเขาก็บอกว่าดู ถ้ามันมีเรื่องทุกข์ในใจเนี่ยมันจะสื่อออกมาทางกายเพราะอย่างนี้คือทางใบหน้าทางดวงตาเนี่ยตาดวงตาความขุ่นมัวความวิตกกังวลความขาดความสงบความสุขมันจะสื่อออกมาให้เห็นทางรูปตาถ้าหากว่ามีจิตใจมันสงบนะฮะมีความสุขในชีวิตจิตใจสงบเนี่ยมันก็สื่อออกมาทางใบหน้าทางดวงตาเหมือนกันที่เขาบอกว่า ชีวิตสดใสเพราะว่าใจเบิกบาน
หน้าตาสดใสใจเบิกบานตาใสใจเบิกบานมันสื่อกันก็คือว่า ที่ตาใสใสหน้าใสใสผิวพรรณผุดผ่องใสเนี่ยเพราะใจมันเบิกบาน ใจมันมีความสุขใจมันไม่มีเรื่องทุกข์ใจมันไม่มีเรื่องความเครียดที่ว่าไม่ไปคิดวิตกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ไม่วิตกกังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดในอนาคตเนี่ยมันไม่มีเรื่องวิตกกังวลไม่มีความเครียดเนี่ยก็คือทำให้ หน้าตาก็สดใสจิตใจก็เบิกบานเนี่ยมันจะออกมาแสดงออกมาถ้าตรงกันข้ามถ้ามันมีเรื่องเครียดมีเรื่องยุ่งอยู่ในใจมีปัญหามีความวิตกกังวลมีความเครียดนะอยู่ในใจมันก็สื่อออกมาทางหน้าตาหน้าก็ดูไม่สดใสแล้วก็ดวงตาก็ไม่สดใสดวงตาก็ไม่ เขาเรียกว่าไม่บริสุทธิ์นะไม่ตาคนบริสุทธิ์ตาจะใสตาจะใสแล้วก็มันสื่อออกไปถึงสื่อเข้าไปถึงว่าใจเนี่ยที่มันเบิกบานใจที่มันไม่มีเรื่องใจที่มันไม่มีฝุ่นไม่มีธุลีนะไม่มีธุลีในดวงใจเขาเรียกว่าหน้าสดตาใสเพราะว่าใจเบิกบานใจไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความขุ่นมัวไม่มีความเครียดไม่มีความวิตกกังวลถึงอดีตถึงอนาคตอันนี้เป็นการพูดถึงว่า เทวดามาถามพระพุทธเจ้าจากข้อสังเกตจากข้อที่เห็นว่าพระอยู่ป่าฉันมื้อเดียวอยู่เงียบๆทำไมจึงหน้าตาผิวพรรณผุดผ่องใสนี่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเพราะว่าพระเหล่านั้น ท่านไม่คิดถึงอดีตไม่วิตกถึง อนาคตแต่กำหนดอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับลมหายใจนี่อยู่กับลมหายใจอะไรที่เกิดขึ้นอะไรที่เป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ในขณะนี้ก็รับผิดชอบก็ทําสิ่งนั้นให้เต็มที่ให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดก็พอละสิ่งเป็นอดีตก็ร่วงไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่เกิดยังไม่มาสัมผัสไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันถึงพร้อมแล้วมันทำได้มันจัดการได้ก็จัดการในปัจจุบันนี้ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องอดีตหรือในอนาคตทำหน้าที่ณปัจจุบันให้ถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่า เป็นอยู่ทีละขณะ ก็คือว่าพยายามรักษาจิต ให้มีความสงบให้มีความสะอาดสว่างสงบให้มีความบริสุทธิ์เป็นดีที่สุดนะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่จะรักษาใจให้บริสุทธิ์ แล้วก็ให้เป็นอยู่ปัจจุบันรักษาใจให้อยู่ณขณะปัจจุบันเมื่อปฏิบัติดังนี้มันก็จะมีผลออกมาผลออกมาทำให้ผิวพรรณผุผ่องใสหน้าตาสดใสอินทรีย์ผ่องใสเพราะว่าใจเบิกบานไม่มีเรื่องวิตกกังวลไม่มีความเครียดนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอรัญญสูตรว่าเรื่องราวของพระประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าฉันมื้อเดียวทำให้เทวดานั้นรับรู้แล้วก็สงสัยว่าทำไมผิวพรรณนั้นจึงยังผุดผ่องใสพระเจ้าก็มาเฉลยว่าเพราะว่าพระนั้นอยู่กับปัจจุบันขณะไม่วิตกถึงอนาคตแล้วก็ไม่เศร้าโศกในเรื่องอดีตแต่ว่าอยู่ให้มีความสุขณปัจจุบันก็ได้นำมาแบ่งปันท่านผู้ชมผู้ฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาต่อไปก็จะร่วมกันภาวนาวรรณนิพพ์เพื่อจิตจะได้แจ่มใสก็ขอให้ทุกท่านนั้นกำหนดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นที่พักใจให้ใจได้พักเพื่อใจจะได้มีความสงบชีวิตเราก็จะมีความสงบด้วยก็ขอเชิญปฏิบัติร่วมกัน
สมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะรังต่อไปก็จะได้ทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังกันตามธรรมเนียมนะคุณโยมวิชัยจันทคาตเนี่ยมาเป็นคนแรกมักจะแจ้งการถ่ายทอดว่าระบบเสียงเป็นยังไงระบบภาพเป็นยังไงก็เป็นFC ท่านหนึ่งนะยุนโยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลนะโยมโนงก็เข้ามาชมคุณโยมนิกิสมควรกตาธิการก็รับฟังรับชมคุณโยมวิชัยจันทคาตก็บอกขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ก็ส่งกำลังใจเป็นเบื้องต้นนะส่งความปรารถนาดีความเมตตาสงสารรวมไปถึงถ้ามีความพร้อมก็ส่งเครื่องยังชีพทางกายไปด้วยด้วยความช่วยเหลือส่วนใดที่จะกระทำได้นะคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์ข้ามอีกคนหนึ่งท่านหนึ่งไปคือคุณโยมปุณธริกานะTA สมบงคุณโยมรมระบินจารุกุณศิลป์ก็มาคุณโยมทัศพิชาแสงสวัสดิ์โยมอ้อยเห็นไปเที่ยวกับลูกทางฝั่งตะวันออกกลับมาแล้วหรือยังไม่ทราบคุณโยมเพ็ญศรีพักดีไทยก็ฟังที่ชิคาโกคุณโยมพรพันธ์เบตเร่นี่ก็แฟนประจำท่านหนึ่งคุณโยมสุภณิกาฉายาลักษ์โยมไก่วันนี้มาถวายเช้า on the way หรือว่ามาถึงแล้วก็ไม่ทราบท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์บุญนำปรักกโมก็ได้เข้ามารับฟังคุณโยมน้อยพรมประเสริฐคุณโยมมนตรีมนตรีกีคุณโยมนันทิยาเกียรติชาติโยมปู่ก็ฟังจากเมืองไทยคุณโยมเข็นธนาคุณโยมกัลยาวงทิพย์คงคาคุณโยมด็อกเตอร์สรพันธ์นันตภูมิเพื่อนที่เรียนสมัยอินเดียด้วยกันคุณโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์เดี๋ยวจะตรวจคาถาธรรมบทให้นะคุณโยมอนุชาพฤกษานนทชัยเป็นแฟนรายการอีกท่านหนึ่งคุณโยมบัวผันฮองก็ได้รับฟังที่เมืองรีโน่คุณโยมวิชยพัฒน์ศรีพรมวิชยพัฒน์ศรีพรมคุณโยมวิรัตพัชรดุลในหัววิรัตที่ขนอมก็เข้ามารับชมรับฟังด้วยเป็นยังไงบ้างก็คิดว่าอยู่สุขสบายดีนอกนั้นก็ร่วมรายการร่วมภาวนาก็มีคุณโยมกัลยาคุณโยมน้อยโยมพรทิพย์โยมนิกิอันนี้ก็คือท่านผู้ชมผู้ฟังที่ มารับชมรับฟังแล้วก็ร่วมภาวนา ในรายการ
รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นมีความสุขทั้งกายและใจจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ